สวัสดีฟันบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื่อหาข่าวสารของสมโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมืนอนเ่ิเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูกลกันแหม่เต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองอีกช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์นะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรมา พูดถึงกันบ้างนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของโอเลิกุน่าโซชานะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังเกมนะฮะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ยืนยันคําเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับยืนยันอย่างไรครับเจ้าตัวบอกว่าผมเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองโดยเสมอแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเวลาที่ยากลําบากสำหรับเรานะครับผมสามารถเชื่อใจนักเตะทุกคนที่เรามีอยู่ได้นะครับ แต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากลําบากผมเชื่อว่าเราเนี่ยสามารถพิึกษาการกลับมาทําได้ดีอีกครั้งได้อย่างแน่นอนแล้วก็ผมเข้าใจเป็นแฟนเป็นอย่างดีครับว่าพวกเขาเนี่ยสนับสนุนเราอย่างเต็มที่นะครับแต่มันก็มีช่วงเวลาที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับซึ่งเราเนี่ยก็พยายามทําเต็มที่ที่สุดแล้วแหละนะครับมันก็มีช่วงเวลาที่ไม่ดีนับตั้งแต่ เซอร์เรกุฟสันเนี่ยอำลาทีมไปนะครับแล้วก็การสัญญาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยทำให้ถูกคาดหวังสูงมากๆเรื่องของการประสบความสำเร็จในช่วงซีซั่นนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะตอนนี้ดูเหมือนว่าเราเนี่ยยังค้นหาฟอร์มการเล่นของเราแบบแท้จริงเนี่ยไม่เจอนะครับแล้วก็แฟนบอลเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะฮะ นี่คือสิ่งที่โอเลกุน่าโซชาได้มีการให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับก็ยังยืนยันคำเดิมว่าคือฝีมือของเขาเนี่ยน่าจะพาทีมหรือว่ามั่นใจว่าพาทีมเนี่ยพลิกสาการได้อย่างแน่นอนในช่วงอันเดลดานี้ก็สามารถกลับมาเข้าที่เข้าทางได้อีกครั้งนะครับนะก็ประมาณนี้ครับนี่คือบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจของโอเลหลังเกมส่วนเรื่องต่อมาครับทีนี้นะครับ เรื่องราวเกี่ยวกับเก็บตกหลังเกมกันหน่อยลเล็กๆน้อยแล้วกันนะฮะมันก็เป็นจังหวะที่หลังเกมเนี่ยทางบรูโน่แล้วก็นักเตะหลายๆคนของแมนยูรวมทั้งโอเลกกนโซชาเนี่ยก็ได้มีการเดินไปหาแฟนบอลน,นะครับไปปรบมือให้กับแฟนบอลที่ตามเข้ามาเชียร์ถึงแม้ว่าแมนยูเราเนี่ยจะแพ้ก็ตามนะครับแน่นอนครับว่าแฟนบอลก็จะมีบางส่วนที่โหใส ผู้จัดการทีมอย่างโอเลกุน่าโซชานะครับซึ่งสิ่งที่บรูโน่ทำเนี่ยก็คือพยายามชี้นิ้วไปที่แฟนบอลรายดังกล่าวนี่แหละที่มีการด่านะฮะหรือว่าการโหใส่โอเล่นะครับก็ชี้นิ้วไปว่าเฮ้ยอย่าทําแบบนั้นนะครับอย่าไปโหใส่ผู้จัดการทีมซึ่งบรูโน่พยายามที่จะชี้ไปที่นักเตะทุกคนนะฮะอย่าไปโทษผู้จัดการทีมให้โทษนักเตะทุกคนมากกว่าที่เล่นกันได้ไม่ดีในเกมนัดนี้นะครับก็เป็นการปกป้องโอเลกุน่าโซชานั่นแหละ มันจะมีคลิปอยู่นะครับในสังคมออนไลน์เนี่ยก็ไปเปิดหาดูกันได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นกระแสเช่นเดียวกันก็โอเล่เนี่ยมันเป็นสไตล์แกอยู่แล้วก็คือแบบอย่างที่สื่อไทยเลยว่าพวกเราคนไทยเนี่ยพยายามจะแซวแกก็คือเฮียยิ้มอ่ะก็คือถึงแม้ว่าเกมจะเป็นอย่างไรโอเล่ก็ยิ้มได้ตลอดเวลานะครับอย่างที่เราได้เห็นกันตามภาพนี่แหละมันก็เลยทําให้มีการเป็นกระแส หลังเกมเพิ่มเติมนะครับเป็นการแฟนบอลโถมใส่แล้วแหละว,ว่าโอ้โหทีมเล็กขนาดนี้ยังมาแฮปปี้ยังมายิ้มอีกนะฮะจริงโอเล่เขาก็ขอโทษไปแล้วนะครับคือแบบมันเป็นนิสยัยที่จะต้องมอีเรื่องของการยิ้มแย้มเวลาให้สัมษณ์นู่นี่นะ่นครับก็เป็นสไตล์อะไรหรือเปล่าประมาณนั้นนะโอเคนะครับก็นี่คือเก็บตกหลังเกมแล้วกันจะมาฝากกันเพิ่มเติมเนาะแล้วก็เรื่องของเดวิดาด้วยนะครับ เด็กเนี่ยก็ออกมายอมรับถึงความพ่ายแพ้ครับแบบหมดสภาพเลยครับต่อวัตฟอร์ดนะฮะสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งเด็กบอกว่ามันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องพูดครับมันน่าอายครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเนี่ยเล่นแบบวันนี้ก็คือเล่นแย่มากๆอ่ะเหมือนวันเนี้มันรับไม่ได้ครับในเรื่องของวิธีการเล่นในเรื่องของการทําสิ่งต่างๆนะครับมันง่ายมากครับ ก็คือมันต้องตําหนิผู้จัดการทีมแหละแล้วก็ทีมงานแล้วก็บางครั้งเนี่ยนักเตะทุกคนนี่แหละที่จะต้องโดนตําหนิอย่างหนักนะครับเรื่องของการโชว์ฟอร์มที่ไม่ดีเอาซะเลยนะฮะในเกมดังกล่าวน,นะครับก็สรุปแล้วเนี่ยเดีกาบ,บอกว่ามันเป็นฝันร้ายอ่ะฝันร้ายที่ฝันร้ายซ้อนฝันร้ายอ่ะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจดจำเลยครับมันเละมากๆอะ่ะก็อย่างที่เราหลายๆคนเคาะกันหลังเกมกันออกมาแล้วว่าไม่น่าจะแพ้เละขนาดนี้นะครับ นะคือมันไม่มีคำบรรยายครับมันแพ้แพ้แบบแพ้บริสุทธิ์อ่ะเออมันแพ้แบบว่าพุดนไม่ออกแล้วกันนะครับอทีนี้นะครับกระแสนี้ก็ออกมาทันทีครับหลังจากที่โอเล็กุน่าโซชาพาทีมแพ้ต่อวัตฟอร์ดนะครับมันก็มีกระแสเรื่องของการปลดโอเล็กุน่าโซชาแหละนะครับตามรายงานล่าสุดนะครับจากบางสื่อเท่านั้นนะครับตอนเนี้ยได้มีการนัดประชุมละเรื่องของ อนาคตของโอเลกุน่าโซชานะครับบอร์ดของ Man U, แมนยูนั่นแหละเรียกประชุมกันนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งกระแสะตอนนี้ถ้าเกิดโอเลไปจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกซีดานนะครับหรือว่าอิลิขเอนฮาร์ถ้ามีโอกาสไป,ปได้นะครับพวกแบรนด์โรเจอร์นะครับที่ยังมีข่าวอยู่หรืออิเลกเก้ประมาณนั้นนะครับนะก็นี่คือรายชื่อนะครับหลักๆก็เนี่เป็นซีดานแหละถ้า เกลี้ยกล่อมแบบว่าหาคนแบบว่างงานจริงๆก็เป็นซีดานนะฮะซึ่งตอนนี้รอดูกันนะครับว่าตามรายงานเนี่ยจะเป็นความจริงไหมนะครับแต่ว่าผมคิดว่าในมุมมองผมนะผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไม่ได้เพราะว่าแพ้ระดับวัตฟอร์ดเนี่ยนะฮะคือมันไม่น่าจะแพ้แล้วแพ้แบบซีึ่งแบบนี้นะครับมันก็ต้องมีการเรียกประชุมเครียดกันแหละนะในเรื่องนี้นะครับทีนี้นะครับโรมาโนก็บอกมานะครับว่าสถานการณร์เรื่องของการไล่โอเล็กนัสโซชาตอนเนี้ย มันมีโอกาสเป็นไม่ได้นะครับสาการโอเล่เนี่ยมันร้ายแรงแล้วนะครับนะซึ่งสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ตระกุลเกลเซอร์ครับว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะครับคือตอนเนี้มีโอกาสเป็นไม่ได้สูงนะครับรโรมานุก็กล่าวเหมือนกันนะก็ติดตามมาดูนะครับแล้วก็เอ็มเอเองเนะครับสื่อท้องถิ่นเนี่ยก็ารายงานเช่นเดียวกันว่าคือผู้เล่นเอ่อแมนยูบางคนเนี่ยก็แอบคิดเหมือนกันว่าโอเล่เนี่ยจะโดนไล่ออกนะครับแล้วก็ทีมงาน ของแมนยูคือทีมงานภาพรวมของแมนยูอ่ะหลังจากจบเกมพบกับวัตฟอร์ดเนี่ยก็รู้สึกเสียใจนะครับหลังจากพาทีมพ่ายแพ้ไปทีมงานสตาร์ฟโค้ดนะครับบุนนองทางโอเล่ด้วยนะครับถึงแม้ว่ายังไม่ได้มีการแจ้งกันแบบอย่างเป็นทางการนะครับว่าโอเล่จะโดนไล่ออกจริงไหมแต่ว่านาักเตะหลายคนก็เชื่อว่าหลังจากแมตช์นัดเนี้ยก็น่าจะเป็นแมตช์สุดท้ายของโอเล่คุณาโซชาแล้วในการคุมทัพแมนเชสเตอร์เด็นะครับ ก็กระแสประมาณนี้นะครับที่ผมไปค้นเจอมาก็ยัง50-50นะครับนะยังไม่สามารถการันตีได้แบบร้อเปอร์เซ็นต์แต่ก็อย่างที่เราพูดพูดกันหรือว่าผมวิเคราะห์ไปในมุมมองผมอะว่ามันมีโอกาสอยู่แล้วนะครับแพงขนาดนี้มันมีโอกาสที่จะโดนปลดอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสที่บอร์ดแมนยูเนี่ยจะประชุมเครียดน,นะครับแต่ว่าจะตอนไหนเท่านั้นเองนะฮะซึ่งเราก็ต้องอดทนรอถ้าใครอยากให้เปลี่ยนนะครับเราก็ซับซกันอยู่ว่าบอร์ดผีเนี่ย บอดแมนยู you, เนี่ยมันทํางานช้านะครับปลดใครก็ช้าไม่เหมือนทีมอื่นเนี่ยเขาปลดแล้วเป็นไงฮะเหมือนวิลล่าวิลล่าชนะไหมนะครับเหมือนก่อนหน้านั้นหลายๆทีมปลดมาเป็นไงครับมันก็ดูดีขึ้นถูกไหมครับเออเขาคิดเร็วทําเร็วนะครับส่วนแมนยูเราก็ตามสไตล์นะครับแล้วก็ออขอมาในเรื่องของอาการบาดเจ็บของบอลบาร์กันหน่อยนะครับ โอเล่เนี่ยได้มีการอัปเดตก่อนเกมแล้วแหละนะครับก็คือเรื่องของการบาดเจ็บแต่ว่าผมยังไม่ได้อัปเดตไปก็ขออัปเดตย้อนหลังหน่อยแล้วกันนะครับก็คือเรื่องสําคัญอยู่นะครับบล็อกบาเนี่ยอาจจะเจ็บราวๆประมาณ2เดือนได้สองถึงสเดือนได้นะครับซึ่งมันเป็นการคาดการจากโอเล่นะโอเล่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นหมอนะครับเขาไม่สามารถยืนยันได้แต่ว่าน่าจะนานพอสมควรเลยนะครับหลายเดือนนะฮะมากกว่า1เดือนนะครับอาการบาดเจ็บที่เราได้เห็นจากแคมป์ทีมชาติ แล้วก็เรื่องของเมสันกินวูดที่ไม่มีรายชื่อนะครับก็ลืมแจ้งกันไปเลยจากกินที่ผ่านมานะครับก็คือเมสันกินวูดติดเชื้อโควิดนะครับผลเป็นบวกก็ต้องพักกันไปนะครับสักระยะหนึ่งนะก็พลาดกันไปในกินที่ผ่านมานะแล้วก็เราไปปิดท้ายกันหน่อยนะครับก็เป็นเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับหรือว่าข่าวก็สืบจ๋าไปเลยนะครับก็อย่างเช่นในเรื่องของซีดานอย่างเงี้ย ก็ม <S an> ีข่าวนะครับว่าถ้าเกิดซีดานเนี่ยโยกมาคุมแมนยูจริงๆแทนโอเลกุน่าโซชาเนี่ยนะครับก็เชื่อกันว่าซีดานเนี่ยมีการเรียกร้องสานักเตะด้วยกันมีใครบ้างนะครับว่ากันว่าเป็นชูคอนเดนะครับแนวรับข้าตัวแพงจากซิเบียนะฮะซึ่งเป็นคนชาติเดียวกับซีดานนะครับก็ซีดานจะมองว่าแนวรับของแมนยูยังมีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็เป็นเป้าหมายของแมนยูอยู่แล้วด้วยนะครับสำหรับชูคอนเดแล้วก็มีดนเนียสคาบาฮาวนะครับแบ็กขวาจอมบุก ทีมชาตสเปนของรอัลมาดริดนี่ก็เป็นสิทธิ์เก่าของซีดานอยู่แล้วนะครับซึ่งแมนยูมีปัญหาแบ็กขวาพอดีนะครับรายที่3ครับเป็นดีค a นไรท์กองกลางตัวกลางหรือว่ากองกลางออตัวรับนี่แหละนะครับประเภทแบบตัวรับตัวคุมแดนกลางนี่แหละซึ่งซีดานมองว่าจุดนี้ก็ต้องเสริมจริงๆนะครับเพราะว่าปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องของเกมรับของแมนยูเนี่ยมันไม่ค่อยม,มันไม่ค่อยคงเส้นคงวานะครับฟิลตัวรับตัวสกีนอย่างเงี้ยต้องมีจริงๆนะครับแล้วก็ตำแหน่งแบ,บ็คขวาเนี่ยที่ขาดเกมบุกเนี่ยถ้าเกิดซีดานเข้ามามันต้องแบบตัวตัวแบ็คอะแบ็คทั้งสองข้างเนี่ยมันต้องบุกได้ไงมันต้องบุกเนี้ยบกว่านี้นะครับซึ่งวันบิซากายังมีปัญหาอยู่ก็ต้องเสริมเงินเข้าไปโซลเซ็นเตอร์ก็อย่างที่แจ้งกันออกมานะครับส่วนเรื่องของอีกคนหนึ่งที่ก็ เป็นเด็กของเรอลามาดิดเช่นเดียวกันครับก็มีข่าวเหมือนกันนะว่าแมนยูเตรียมยื่นข้อเสนอจำนวนเงิน60ล้านปอนเพื่อคว้าตัวเฟเดิโก้บาเบดีนะครับสตาร์ของเรอลามาดินะฮะิบล้านปอนนะครับ,าารบหลังจากที่แมนยูก็มองหามิดฟิลด์ตัวกลางมาหลายรายแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็มีพวกคาร์บินกาก็พลาดไปอีกนะครับดิคานไรต์ก็แพงเกินไปอะไรทํานองนั้น,นครับก็เอ่อมาเป็นบาเบดีดูบ้างนะครับ แล้วก็ในรายของเคเดนทิเปียนะครับก็มีโอกาสย้ายมาแมนยูเช่นเดียวกันนะครับข่าวก็สิบก็เล่นกันออกมาแบบต่อเนื่องซึ่งเงื่อนไขเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดสัญญาฉบับใหม่ของทิเปียเนี่ยมันไม่คืบหน้าก็ทําให้ทิเปียเนี่ยจะมีสัญญาอีก18เดือนนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าสัญญา18เดือนน่ะมันก็ถือว่าน้อยแล้วนะครับถ้าเกิดแบบซุ่มเสี่ยงเนี่ยก็คือสุ่มเสี่ยงที่จะเสียแบบเบฟีนะครับแมนยูอาจจะ รอในช่วงแบบเซ็แนแบบฝีเย็นก็ได้แต่ทิเปียนปัจุบันเนี่ยก็เข้าไวสามสกว่าแล้วนะครับจะรออีก18เดือนเนี่ยนะครับมันก็อายุมากขึ้นแล้วแมนยูยังคงให้ความสนใจอีกหรือเปล่าไอ้นั้นก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับก็รอติดตามมันดูนะครับในเรื่องของเคเรนทิเปียแต่ว่าบางกระแสก็บอกว่าคือถ้าเกิดแมนยูเซ็นทิเปียในช่วงมกราคมได้เดลกูดาโลก็ไปนะครับไปทันทีไปโรมาทันทีนะครับ,รก,นะรบก็พร้อมปล่อยทันทีก็ ข่าวตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่รอดูกันครับในช่วงกลางซีซั่นตลาดซื้อขายช่วงมกราคมแล้วก็เรื่องของลินการ์ดนะครับลินการ์ดก็ตอนนี้น่าจะมีโอกาสย้ายกลับไปเวสแฮมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งไปแบบถาวอแน่นอนครับรอบนี้ก็ราคาค่าตัวน่าจะประมาณ10ล้านปอนด์ได้นะก็เป็นราคาที่ลดลงมาจากประมาณ25ล้านปอนด์ในรอบก่อนนะครับก็ไปอยู่ทางเดวิดมอยเหมือนเดิมนะครับซึ่งเรื่องของ ออกมาก่อนนั้นนะมันก็ชัดเจนอยู่ละมีโอกาสใหญ่นะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยดีโน่นะครับก็มีข่าวว่าแมนยูก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ดีโน่คุยกับทีมใดก็ได้นะครับในช่วงปลายเดือนนี้ปลายเดือนพฤศจิน่ะแหละนะฮะในเรื่องของการเปิดเปิดโต๊ะพูดคุยเพื่อเตรียมการย้ายทีมในช่วงมกราคมนั่นเองนะครับซึ่งดีโน่ก็ชัดเจนตั้งแต่รแรกๆอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดไม่สามารถการันตีโอกาสได้เขาก็พร้อมที่จะย้ายทีมนะครับ ก็มีหลายๆทีมในอังกฤษให้ความสนใจเหมือนกันตัวตึงตอนนี้ก็เป็นนิวคาสเซิลนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวของสโมซอแมนเชสเตอร์เจ็ดที่น่าสนใจครับหยิบยกมาสรุปกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ